ด็อกซิล่าสารคดีอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เสียงภาคไทยสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ doxilla.comอุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้ในโคโลราโดเป็นวิมานสูงบนเขาที่ซึ่งกวางมูสเป็นราชันแห่งป่ากวางเอลค์ตัวใหญ่คือราชาแห่งฮาเร็มและนักวิทยาศาสตร์ค้นหาสิงโตภูเขาและกวางมูสจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษครอบครัวที่โชคดีครอบครัวหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของกิจกรรมครอบครัวเหล่านี้ต้องการการพักผ่อนแต่ไม่ใช่การพักร้อนในแบบธรรมดาพวกเขาจะต้องหวนคืนสู่ธรรมชาติรวมกันเป็นครอบครัวและเราก็มีคำตอบให้ถึงเวลาต้องหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและค้นหาสัตว์ป่าในทุ่งโล่งอันกว้างใหญ่นี่คือครอบครัวซอโบจากลองไอแลนด์นิวยอร์กชาลีซอโบทำงานในร้านขายยาแต่ตอนนี้เขาตกงานวีต้าภรรยาของเขามีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงนิกกี้บุตรชายวัย10ปีเป็นสิงห์นักเตะและโจอี้วัย14ปีหลงไหลในวิดีโอเกมครอบครัวซอโบวางแผนไปพักผ่อนแต่ทุกวันนี้มันช่างดูลำบากพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาเพราะชาลีตกงานเงินจึงมีจำกัดแต่ความเครียดทั้งหมดนั้นกำลังจะหายไปเจอเขาร็อกกี้เหรอเจ๋งเลยใช่โคโลราโดเรามาแล้วครอบครัวซอโบกำลังจะไปเกตเอาท์แดนในการผจญภัยกับสัตว์ป่าโอ้โหคายโยตี้ด้วยโอ้ดูมันสิเม่นเนี่ยใช่สุนัขจิ้งจอกหมีดำหมีดำเหรอเจ๋งเลยเอาละนี่ของเราทั้งสองคนนะนั่นละไปเลยการเดินทางจะเป็นทางหนีอันยิ่งใหญ่สำหรับความเครียดประจำวันมันคงเยี่ยมมากครับที่เราได้ทิ้งวิดีโอเกมไว้บ้างไม่ต้องกังวลว่าจะไปดูฟุตบอลทันหรือเปล่านะครับคงจะดีค่ะที่ได้พักงานไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้ฉันได้ใช้เวลากับครอบครัวขอบคุณมากๆเลยค่ะผมว่าการได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยคงเป็นการผจญภัยที่แท้จริงแหละครับสเปรย์กันแมลงใช่เอาไปเยอะๆเลยจากบ้านที่ลองไอแลนด์ครอบครัวซอโบมุ่งหน้าไปทางตะวันตกราว 3,000 ไมล์ลึกเข้าไปที่กลางป่าของโคโลราโดทางตอนเหนืออุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้เป็นดินแดนแห่งความสุดขีดป่าอันเขียวขจีมากกว่า400ตารางไมล์ที่ราบทุนดราอันว่างเปล่าและยอดเขาที่สูงตระหง่านมากกว่า 14,000 ฟุตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า60ชนิดอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่คายโยตี้จนถึงเอลค์แกะบิ๊กฮอร์นจนถึงสิงโตภูเขายังมีนกอีก280ชนิดและปลาอีกเกือบ10ชนิดสำหรับนิกกี้และโจอี้นี่เป็นประสบการณ์ของพวกเขากับดินแดนตะวันตกซึ่งทุกอย่างดูใหญ่โตไปหมดที่สำคัญเส้นแบ่งทวีปเส้นที่ตัดสินใจว่าจะนำน้ำในแม่น้ำนี้ไปบรรจบที่แอตแลนติกหรือแปซิฟิกและวิ่งพาดผ่านอุทยานเทือกเขาร็อกกี้คือกระดูกสันหลังของประเทศยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้ค่ะฉันคิดว่าพวกคุณต้องสนุกที่นี่มากๆเลยนะคะและจะให้ชมบางอย่างที่คุณอาจจะพบระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานไคลี่แพตเตอร์สันกางแผนที่แห่งโอกาสสำหรับครอบครัวซอโบคุณอาจจะเห็นเอลแกะบิ๊กฮอร์นมูสนกเขาแมวสิงโตภูเขาฟาลคอนและกวางมูคุณจะต้องคอยฟังเสียงไคโยตี้ตอนกลางคืนพวกคุณต้องคอยเปิดตาให้กว้างนั่นเป็นเรื่องที่เจ๋วมากๆสำหรับอุทยานแห่งชาติค่ะมันไม่ใช่สวนสัตว์นะคะคุณไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าจะพบสัตว์ป่าที่ไหนเมื่อไหร่ใช่แล้วล่ะค่ะคุณจะต้องเปิดตาให้กว้างไว้โอ้ได้เลยนะเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาตรวจสอบที่พักอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีเวลาจัดของครอบครัวซอโบจะต้องไปถึงโรงเรียนกวางมูสเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประชากรที่น่าประทับใจและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของอุทยานแต่ก่อนจะไปถึงพวกเขากลับถูกขัดขวางด้วยสัตว์ที่ตัวใหญ่มันคือเป้าหมายของบทเรียนวันนี้
ที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้นั่นไงมันอยู่นั่นไงกำลังยืนอยู่น่ะขยับแล้วเห็นไหมโอ้ดูสิมีอะไรห้อยจากคางด้วยไม่รู้สิการเห็นกวางมูสในป่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากคิดว่ามันรู้ไหมว่าเราอยู่ที่นี่ก็ว่ามันรู้นะมันมองเราอยู่ด้วยฮะพวกเขาตื่นเต้นจนอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปดูใกล้ๆโอ้ยคิดว่ามันจะมาทางนี้ไหมเนี่ยแต่ที่พวกเขาไม่รู้ก็คือการเข้าใกล้ขนาดนี้เสี่ยงมากแค่ไหนตัวมันใหญ่มากเลยฮะเราอยู่ใกล้แค่ไหนเนี่ย50ฟุตได้ไหมผมว่าไม่ไกลขนาดนั้นนะฮะโอ้ดูนั่นสิพวกมันอาจจะดูสบายสบายแต่สัตว์พวกนี้ไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าจู่โจมพวกมันตัวใหญ่มากสูงถึง7ฟุตและหนัก 1,600 ปอนด์มีสัตว์ไม่กี่ชนิดในอเมริกาเหนือที่อันตรายเท่าแม่กวางมูสที่ปกป้องลูกน้อยดังนั้นการที่จะถูกแม่กวางมูสชนเข้าตรงๆมันคงจะเหมือนกับการถูกรถขนาดครอบครัวทับเลยทีเดียวยืนให้ดูหน่อยสิโอ้นั่นแหละขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกโชคดีที่ครอบครัวนี้พบเพศผู้ซึ่งไม่น่าหวาดเกรงอะไรฉันว่ามันเจ๋งมากเลยค่ะวิเศษมากเลยฮะแม่ใช่โอ้เยี่ยมไปเลยดูสิคุ้มค่าจริงๆนั่นไงเห็นได้ง่ายมากเลยครับใช่ใช่นี่แหละสิ่งที่เราอยากดูอ่ะเข้าใกล้ขนาดนี้เลยเนาะออกมาธรรมชาติแล้วก็นี่ไงเพื่อดูมูสสุดยอดครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับมันไกลออกไป40ฟุตวิเศษมากโอ้มันน่าทึ่งมากเลยฮะอธิบายไม่ถูกเลยล่ะฮะผมว่ามันยอดมากเลยอ่ะครอบครัวซอโบได้เห็นมูสใกล้ๆแล้วแต่พวกเขายังต้องไปโรงเรียนกวางมูสอยู่ดีครูใหญ่คือเจ้าหน้าที่บาร์บคิงเธอทำงานที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้มานาน14ปีแล้วและกวางมูสคือสิ่งที่เธอหลงใหลกวางมูสจะมีเขางอกออกมานะคะหลายคนจะเรียกมันว่าเขามันเหมือนเขาแกะเลยล่ะบาร์บเริ่มอธิบายเรื่องพื้นฐานแต่ไม่นานเธอจะอธิบายแจ่มแจ้งว่าทำไมการเข้าไปใกล้ๆมันจึงเป็นเรื่องเสียสติโจอี้จะลองอุ้มนี่ดูไหมลองดูสูงขึ้นอีกหน่อยยกขึ้นหน่อยจ้ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงจ้ะหนักฮะมูสเป็นสมาชิกตัวใหญ่ที่สุดของตระกูลกวางมีแต่เพศผู้ที่มีเขาใหญ่เช่นนี้มันอาจจะหนักถึง75ปอนด์แต่ละข้างกว้างถึง8ฟุตไม่น่าแปลกใจที่เพศเมียจะสนใจเพศเมียจะมองเห็นเขาพวกนี้เป็นป้ายประกาศเสน่ห์ความแข็งแรงและพละกำลังสิ่งที่กวางมูสเพศผู้หวังว่าจะทำให้เพศเมียยอมครองคู่ได้ในอดีตกวางมูสเคยผ่านแค่ส่วนนี้ของโคโลราโดเท่านั้นแต่ในตอนนี้มีพวกมันถึง65ตัวที่อาศัยอยู่ตลอดทั้งปีนิกกับโจอี้สองคนมาที่นี่นะจ๊ะฉันอยากจะให้เธอมาทดลองดูนะเราจะมองหากวางมูสกันต้องให้แน่ใจว่าพวกเธอรู้แล้วก็สัมผัสมันลองดูนะหนังนี่มาจากเพศเมียที่ถูกรถทับตายอยากให้พ่อกับแม่มาสัมผัสมันด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นของจริงแล้วก็จะไม่เข้าไปใกล้ๆนะตกลงไหมอยากให้รู้ว่ามันแข็งแรงขนาดไหนที่จะต้องแบกหนังตัวเองไปทั่วแบบนี้น่ะเห็นไหมลองดูสิเจ้าหน้าที่บาร์บเองก็เคยมีเหตุกับเจ้าสัตว์ใหญ่พวกนี้เช่นกันฉันเคยก้าวไปผิดทางค่ะแล้วก็มองขึ้นไปแล้วก็บอกโอ้โหแจ่มแจ๋วจริงๆมูสนี่คือก่อนที่จะพกพวกมันทุกวันนะคะจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงควบฝีเท้าค่ะปรากฏว่าเป็นกวางมูสสองตัวและสิ่งสุดท้ายที่จำได้ก็คือมองขึ้นไปแล้วก็เจอรูจมูกของแม่มูสเพราะว่ารูจมูกมันบานพะเยอะพะยาบมันยกขาหลังขึ้นทำเสียงดังเลยล่ะค่ะคิดดูสิคะว่าเป็นคุณจะทำยังไงกันถอยหลังออกมาใช่ฉันวิ่งหนีอะสิวิ่งหนีเหรอคะใช่โชคดีที่มีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ในป่าฉันก็เลยปีนขึ้นไปบนนั้นจำไม่ได้เลยนะคะว่าปีนได้เร็วแค่ไหนทีนี้มันก็เอาหัวมากระแทกที่ฐานหินอะล่ะทุกคนยกมือขวาสาบานนะว่าเวลาที่เห็นกวางมูสพวกคุณจะไม่ไปยุ่งกับมันเวลาที่เห็นกวางมูสจะไม่ไปยุ่งกับมันมูสอาจจะดูช้าและอุ้ยอ้ายแต่เมื่อมันต้องการมันจะขยับได้เร็วถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงหากเกิดเหตุเช่นนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือวิ่งและไปซ่อนหลังสิ่งที่ใหญ่
และมั่นคงเอาล่ะตอนนี้เราก็หยุดเรื่องมูสแล้วก็ไปหากันนะคราวนี้ครอบครัวซอโบจะรักษาระยะห่างตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าใกล้อันตรายมากแค่ไหนฉันว่าเราไปกันเถอะฮึดูสิเมื่อเพียบพร้อมด้วยความรู้ครอบครัวซอโบก็มุ่งหน้ากลับไปยังดินแดนมูสและพวกเขาจะจบวันแรกในป่าด้วยความตื่นเต้นช่วงเวลาบ่ายที่สดใสในฤดูใบไม้ร่วงที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้อากาศเหมาะกับการเฝ้าดูมูสเจ้าหน้าที่บาร์บนำทางครอบครัวซอโบไปยังทุ่งหญ้าด้านตะวันตกของอุทยานในหุบเขาคาวูนิชิที่นั่นหลังต้นหญ้าสูงมีเพศเมียและลูกอยู่ไฮมูสครอบครัวซอโบมาแล้วไฮบูวิงโกมูสดูจะไม่สนใจผู้ชมพวกมันสายตาไม่ค่อยดีนักแต่มีประสาทดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมอาจจะเป็นได้ที่คู่นี้ได้กลิ่นครอบครัวซอโบนานก่อนที่พวกเขาจะเห็นมันลูกตาข้างหนึ่งมันมองมาที่เรานะใช่ค่ะมันใช้ตาข้างหนึ่งมองเราช่วงนี้ของปีพวกมันจะคอยฟังเสียงน้ำค่ะเสียงน้ำอาจจะเป็นเพศผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับปัสสาวะแต่นี่อาจไม่ใช่นิยายโรแมนติกแบบที่เราคุ้นเคยสำหรับมูสเพศเมียในฤดูผสมพันธุ์มันเป็นเสียงและกลิ่นแห่งความรักมูสมีวิธีอื่นที่แสดงความสนใจให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้พวกเขาจะเรียกมันว่าเสียงสะอึกค่ะแล้วก็เวลาที่พวกมันม้วนริมฝีปากแล้วก็เดินไปมาแบบนั้นเห็นไหมคะถ้าจะไม่ได้ยินเสียงเลยแหละต้องเข้าไปใกล้มากเป็นเสียงที่ใช้ความถี่ต่ำมากเลยล่ะพวกมันเป็นยักษ์ใหญ่ไม่น่าแปลกใจที่มูสเป็นเครื่องจักรการกินที่น่าตื่นตาเจ้านักกินพืชพวกนี้สามารถกินพืชได้วันละ60ปอนด์ทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากเรื่องดีก็คือพวกมันมี4กระเพาะที่ช่วยในการย่อยกระเพาะหลายอันทำให้มูสกินมากไปได้ในทีเดียวแล้วใช้เวลาที่เหลือระหว่างวันพักผ่อนขณะที่ท้องทำงานเจ้าหน้าที่บาร์บให้ครอบครัวซอโบอยู่ห่างจากมูสอย่างน้อย100หลาจากระยะไกลพวกมันจะไม่สนใจแขกที่ไม่คาดฝันมันเห็นเราไหมคะดูที่หูมันสิคะเห็นไหมนั่นไงนั่นไงมันจะคอยฟังอยู่เห็นไหมคะว่าหูมันเอียงไปข้างหน้าน่ะอับพับไปแล้วนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีค่ะถ้าพวกมันเริ่มเลียปากด้วยแล้วแล้วก็ถ้าพวกมันก้มหัวแล้วก็พับหูไปข้างหลังพวกคุณจะต้องค่อยๆเดินจากไปช้าๆเจ้าหน้าที่บาร์บจะคอยดูให้นักเรียนทุกคนจบการศึกษาด้วยความเกรงใจและชื่นชมในสัตว์ที่แปลกเหล่านี้มากขึ้นเพียงหนึ่งวันผ่านไปครอบครัวซอโบก็ได้ผจญภัยครั้งใหญ่แล้วนิกกี้พยายามฝึกฝนพื้นฐานการถ่ายภาพสัตว์ป่าและรับรองว่าจะมีพวกมันอยู่ในภาพด้วยใช่ลูกพลาดเอลไปนะลูกแต่วันนี้ยังไม่หมดระหว่างทางกลับไปที่พักครอบครัวซอโบก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาอีกอย่างอยู่นั่นไงฉันว่านั่นไงเนินนั่นน่ะก้อนหินนั่นน่ะเห็นไหมพวกมันอาจจะอยู่อีกด้านนึงก็ได้นะครับมีฝูงคอยตี้อยู่ตรงนั้นพวกมันกำลังวุ่นวายอยู่ในทุ่งหญ้าคอยตี้มักจะเดินทางเป็นฝูง 6-7 ตัวนำโดยจ่าฝูงเพศผู้และเพศเมียที่ครองคู่กันนานหลายปีกระทั่งตลอดชีวิตในฝูงคอยตี้ทุกตัวจะช่วยกันเลี้ยงตัวน้อยมันเข้ามาใกล้แล้วนะเหลือเชื่อมากเลยมันสุนัขร้อยตัวเห่าพร้อมกันเลยนะฝูงใหญ่เลยล่ะครับคอยตี้จะไม่หอนด้วยเหตุผลแบบเก่าเสียงของพวกมันมีความหมายและเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในฤดูหนาวเพศผู้จะหอนเพื่อชิงเขตแดนและดึงดูดคู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้เสียงหอนจะมาจากเพศเมียที่ร้องเรียกลูกและจากลูกตอบสนองส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะกินซากแต่เมื่อจำเป็นพวกมันจะไล่ตามเหยื่อนานถึงครึ่งชั่วโมงก่อนจู่โจมหากวิ่งไล่พวกมันอาจจะวิ่งได้เร็วถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงอะไรอยู่ใต้ก้อนหินนั่นเห็นไหมใต้ก้อนหินเหรอใช่ใต้ก้อนหินใหญ่น่ะเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้วยเมื่อ
ื่อแสงหมดไปอย่างรวดเร็วฝูงก็เริ่มเคลื่อนที่และครอบครัวซอโบก็ได้เห็นภาพครั้งแรกว้าวโอ้ยเจ๋งไปเลยยอดเยี่ยมมากครับที่ได้เห็นโคโยตี้เคลื่อนที่วิธีการของมันผ่านดงหญ้าไปและเสียงหอนของมันแล้วมันก็ยืนนิ่งอีกแล้วก็ได้ยินมันหอนฟังเหมือนสุนัขเป็นร้อยๆตัวเห่าและกรีดร้องพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับได้ยินเสียงมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับเหมือนเสียงหอนเนี่ยมันเริ่มพร้อมกันยอดเยี่ยมไปเลยครับเราได้เห็นมันนิดนึงด้วยนะผมชอบมากเลยในช่วงหน้าครอบครัวซอโบแยกกันไปช่วยสัตว์ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงและแกะรอยนักล่าผู้ลึกลับใน Get Out There เช้าวันต่อมาวีต้าและโจอี้ซอโบมุ่งหน้าออกไปตามลำพังเพื่อการผจญภัยแบบแม่ลูกในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้พวกเขาจะใช้วันนี้กับทีมนักชีววิทยาในภารกิจช่วยชีวิตเพื่อแกะรอยกวางมูสนักชีววิทยาประจำอุทยานแมรี่เคเวทรีพยายามช่วยชีวิตพวกกวางจากโรคร้ายอาการป่วยทางสมองอันร้ายแรงทำให้จำนวนกวางทั่วโคโลราโดและไวโอมิงลดลงตอนนี้กวางในอุทยาน18ตัวถูกตรวจพบว่ามีโรคนี้8นาฬิกาเป็นเรื่องง่ายที่จะพบกวางออกมาเล็มหญ้าในตอนเช้า2ตัวที่เราเห็นตรงนั้นไม่มีสัญลักษณ์ค่ะแล้วตัวหลังนั่นล่ะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ได้ตำแหน่งที่ดีมากเลยรู้ไหมตรงเนี้ยเห็นไหมนู่นน่ะมันอยู่ตรงนู้นน่ะกวางที่มีสัญลักษณ์ถูกตรวจสอบโรคร้ายแล้วพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระยะ5ปีเพื่อทดสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรกวางรุ่นใหญ่กวางมูราว500ตัวท่องไปในอุทยานพวกมันเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งและเป็นนักวิ่งที่วิ่งได้เร็วถึง35ไมล์ต่อชั่วโมงแต่มันก็ยังเป็นเหยื่อที่ไคโยตี้และสิงโตภูเขาชอบพวกมันรู้ตัวว่าอยู่ในเมนูจึงขี้ระแวงและตื่นได้ง่ายระวังไม้แบบอันนั้นนะระวังด้วยเจ้าหน้าที่สกอตต์แรชฟอร์ดร่วมกับแมรี่เควางยาสลบกวางที่ยังไม่มีสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่เจพีช่วยดึงวีต้าและโจอี้ไว้ในระยะปลอดภัยคุณต้องมองเห็น360องศาต้องดูต้นไม้ข้างบนและก็ไม้ข้างล่างด้วยผมว่าเราไปทางโน้นกันดีกว่านะมาทางนี้ดีกว่าพวกมันสวยจังเลยฮะดูนั่นใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้ใช่ตรงนั้นนะครับเห็นสูงล้มไหมโอ้ใช่นั่นแหละมันกำลังมองเราอยู่ดูมันสิเอาละตัวที่เดินมานะมีสัญลักษณ์ด้วยนะแต่ว่าตัวทางซ้ายไม่มีนะครับทางซ้ายนู่นคือเป้าหมายของเราตัวนั้นเหรอคะใช่นั่นแหละโอ้ยอดไปเลยฮะตัวที่ไปหยุดตรงนั้นนะครับแจ๋วไปเลยโอ้ไม่น่าเชื่อ มันตื่นเต้นมากเลยนะการย่องเข้าไปหาสัตว์ที่แตกตื่นได้ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหน้าที่สกอตจะต้องหลอกกวางโดยแกล้งทำเป็นไม่สนใจเขาจะต้องเข้าไปใกล้เพื่อให้แน่ใจว่ายิงปืนยาสลบได้อย่างตรงเป้ากวางมักจะแตกตื่นง่ายและพวกมันจะกลัวว่าเราเป็นนักล่าหรือเปล่าเวลาที่จ้องมองมันบ่อยครั้งเวลาที่เราติดตามพวกมันเราจะแซงทำเป็นเดินเล่นพยายามไม่มองพวกมันแล้วค่อยๆย่องไปหาเพื่อไม่ให้พวกมันกังวลกับเรามากนักแต่ด้วยวิธีนี้เราจะเข้าไปใกล้แล้วก็หวังว่าจะยิงปืนยาสลบได้ไว้ดูนั่นสิมันอยู่นั่นนะครับหลังไล่ตามเจ้าพวกนี้สัก 2-3 ชั่วโมงในที่สุดแล้วเราก็สามารถยิงลูกดอกใส่ตัวที่ยังไม่มีสัญลักษณ์ได้และตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเมื่อถูกยิงยาสลบพวกมันจะใช้เวลา15นาทีกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ตอนนี้วีต้าและโจอี้ได้ลงมือทำงานแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะฉันคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานบางทีพวกเขาต้องทำงาน8ชั่วโมงก็ยังจับไม่ได้เลยสักตัวแล้วพวกมันก็คงจะรู้ว่าเรามาพร้อมครับพร้อมร็อกแอนด์โรลกันแล้วขณะที่วีต้าและโจอี้ได้ทำงานชาลีและนิกกี้ก็ออกมุ่งหน้าไปยังลำธารแบล็กแคนยอนที่ตะวันออกของอุทยานเพื่อค้นหานักล่าชนิดหนึ่งของกวางเฮ้ย hey, ครอบครัวซาโบใช่ไหมดีใจที่ได้เจอนะผมดอนครับสวัสดีค่ะฉันแคโรไลน์ค่ะยินดีครับได้ยินว่าพวกคุณมาเพื่อค้นหาสิงโตภูเขาใช่ไหมเชิญครับ
ดอนฮันเตอร์และแคโรไลน์ครัมทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนักวิจัยเหล่านี้พยายามแกะรอยประชากรสิงโตภูเขาในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้สิงโตภูเขามีชื่อเรียกหลายอย่างค่ะที่โคโรราโดดูเหมือนคนส่วนใหญ่ที่นี่จะเรียกมันว่าสิงโตภูเขาบางทีก็เรียกพูม่าบริเวณอื่นๆของสหรัฐจะมีการเรียกด้วยชื่ออื่นๆเราอาจจะได้ยินคูก้าแคทเมาส์ฟลอริดาแพนเทอร์หรือว่าแพนเทอร์เฉยๆแล้วก็มีหลายชื่อนะคะแต่ไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรนี่คือหนึ่งในสัตว์ที่ศึกษาได้ยากที่สุดพวกมันลึกลับมากจนแทบจะมองไม่เห็นสักตัวเดียวอย่าว่าแต่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการล่าอาหารหรือว่าสุขภาพเลยนักวิจัยคงจะยินดีแค่ถ้าได้ตัวเลขประมาณการว่ามีสิงโตพวกนี้กี่ตัวในอุทยานตอนนี้พวกเขาแค่หวังว่าจะมีเครื่องมือไฮเทคบางอย่างที่จะช่วยหาคำตอบให้ได้เฮ้ย มาที่นี่สิผมจะพาไปดูว่าเรามีที่วางเหยื่อเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อให้พอเห็นว่าจะล่อสิงโตภูเขามายังที่ที่ออกมาได้ยังไงนักวิจัยมัดซากช่วงล่างของกวางหมูไว้ที่ต้นไม้บอกได้ไหมว่านี่คืออะไรเท้าหรือเปล่าซากนี้มาจากกวางที่ถูกรถชนบนทางหลวงใช่แล้วในนี้มีเนื้อมีสิพวกเขาหวังว่าสิงโตจะแวะมาเพื่อหาของว่างยามเที่ยงคืนนี่เป็นหางนะคะมีเนื้อเยอะเลยทีเดียวล่ะถ้าสิงโตมาพวกมันก็จะได้เนื้อไปล่ะถ้าหากสิงโตงับเหยื่อนักวิจัยจะย้ายเนื้อเข้าไปในกรงในคืนต่อไปด้วยหวังว่าสิงโตภูเขาจะกลับมาแล้วถูกล่อเข้าติดกับแต่หากว่าอาหารฟรียังหลอกล่อได้ไม่พอนักวิจัยก็ยังมีอย่างอื่นมาช่วยรู้ไหมคะว่านี่อะไรไม่นี่หนึ่งในนี้แหละเสียงเหมือนทารกเลยนะเนี่ยลูกกวางค่ะโอ้เก่งมากถูกต้องครับมันเป็นลูกกวางนะครับเราพยายามใช้ประโยชน์จากเสียงเพราะว่าเราพยายามที่จะล่อสิงโตของเราเพราะรู้ว่าพวกมันเดินทางในบริเวณนี้แต่เราอยากให้มันมาตรงนี้และทางหนึ่งที่ทำก็คือช่วยพวกมันมาที่เหยื่อนี้นั่นคือทำเสียงเหมือนกับสัตว์ที่กำลังเป็นทุกข์จำนั่นได้ไหมนิกกี้เอาละทุกคนขอเงียบนะครับเราออกแบบกรงนี้เป็นพิเศษเพื่อให้มันปลอดภัยมากๆอ้าวลองดูสิลองก่อนได้ไหมครับนั่นแหละผมจะชี้ให้ดูบางอย่างที่เราทำนะและหนึ่งในนั้นก็คือทำให้มันยาวเพื่อที่จะรอเวลาที่สิงโตเข้าไปในนี้ตอนที่ประตูกรงปิดลงมาหางจะไม่โดนตัดนั่นแหละเอื้อมือให้สุดเลยนะขึ้นไปข้างบนเหยื่อนั่นคุณจับได้แล้วนี่ฮะไม่เลวเลยแล้วเราก็จะได้วางยาทำให้หลับแล้วก็สวมปลอกคอให้ด้วยพอรู้แล้วว่าเจ้าโกโก้ของผมมันรู้สึกยังไงบ้างนะผมสบายดีฮะผมไม่กลัวสิงโตไม่ได้อยู่ที่นี่นานมากนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนั่นก็คือลองดูข้างบนนั่นคุณมองเห็นผ่านนั่นไหมนั่นแหละเห็นไหมนั่นเป็นเสาอากาศเล็กๆนะนั่นแหละเราติดเสาอากาศไว้กับประตูแล้วเราบอกได้ทันทีที่ประตูกรงปิดว่ามีสัตว์ในนี้เราจึงมาที่นี่ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองดอนและแคโรไลน์ตั้งกล้องเพื่อบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกล้องตัวหนึ่งจะไวต่อความเคลื่อนไหวอีกตัวหนึ่งจะบันทึกภาพอินฟราเรดมันเหมาะมากเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในยามมืดหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกเขาอาจจะจับสิงโตได้นับจังหวะต่อไปนะเดี๋ยวจะบอกให้ห่างออกไปหลายไมล์การตรวจสอบกวางเป็นไปอย่างราบรื่นวีต้าและโจอี้กลายเป็นนักชีววิทยาฝึกหัดไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะทำแบบนี้หยุดก่อนนะไอ้20หรือเปล่าครับขณะที่โจอี้ตรวจสอบการเต้นของหัวใจเจ้าหน้าที่ก็ตัดชิ้นส่วนเล็กๆจากทอนซิลของกวางเนื้อเยื่อจะถูกทดสอบเพื่อหาโรคร้ายประชากรส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายค่ะที่เราประเมินก็คือกวางประมาณร้อยละ 3.5 ติดโรค CWD เป็นโรคร้ายและสำหรับเอลก็ยิ่งต่ำลงไปใหญ่มีสัตว์น้อยมากที่ตรวจพบว่าติดโรคแล้วก็จะต้องถูกฉีดยาให้มันตายนะคะตอนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าจะส่งผ่านมาติดคนได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอันตรายกับคนหรือไม่เราจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันติดโรคหรือว่าไม่มีโรคใช่ไหมครับตามปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จ้ะบางทีก็อาจจะนานกว่านั้นเราจะส่งไปที่ห้องทดลองแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะแจ้งผลให้เราเร็วที่สุดเมื่อกวางถูกทดสอบมันจะถูกติดป้ายที่หูเพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าไม่ควรยิงลูกดอกใส่มันอีกสงสารพวกมันไหมจ้ะใช่นิดหน่อยครับรู้สึกแย่นิดหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่มันยอดมากนะใช่
พวกเขาให้แน่ใจว่ากวางไม่มีโรคเอาละค่ะวางลงเลยค่ะการตรวจทั้งหมดและการตรวจเนื้อเยื่อทอนซิลจะใช้เวลาไม่ถึง45นาทีทันทีที่เสร็จพวกเขาจะฉีดยาแก้ยาสลบให้กับกวางเพื่อแก้ผลที่เกิดขึ้นจากยาสลบเดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วได้ยินไหมไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นตอนมันตื่นแล้วค่ะบ๊ายบายไปเร็วที่ฉันเห็นก็คือมันยอดมากค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ได้เห็นการเก็บตัวอย่างสำคัญทั้งหมดแล้วโจอี้ก็ได้มีโอกาสที่จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นซึ่งมันยอดมากเลยค่ะมันแจ๋วมากเลยค่ะที่ได้เห็นทุกอย่างอย่างเช่นสิ่งที่พวกเขาเก็บไปพวกตัวอย่างเลือดอุณหภูมิแล้วก็น้ำลายดีมากเลยนะครับที่ได้อยู่ที่นั่นได้ฟังเสียงของหัวใจของมันแบบนั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆเลยล่ะไม่นานกวางก็รู้ว่าพื้นดินไม่ได้สั่นเพียงแต่ขาของมันเท่านั้นในช่วงหน้าความคืบหน้าของสิงโตภูเขาด็อกซิล่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ doxilla.com ทุกคุณจำได้ไหมที่เมื่อวานนี้เราตั้งกล้องไว้ทางนี้นะเช้าวันต่อมาครอบครัวสอบโบทุกคนมาพบกับนักวิจัยสิงโตภูเขาดอนฮันเตอร์และแคโรไลน์ครัมทุกคนอยากรู้ว่าเหยื่อจะล่อผู้มาเยือนได้หรือไม่เหมือนตอนที่เราทิ้งไว้เลยค่ะยังถูกปกคลุมอยู่จนทั่วเลยนะไม่มีอะไรถูกดึงไปไหนเลยดูเหมือนว่าเจ้าสิงโตแสนฉลาดจะไม่ตกหลุมพรางน่าผิดหวังแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติไม่มีอะไรเลยพวกเขาเคยจับสิงโตได้3ตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นยิ่งทำให้พวกเขาเกรงใจสัตว์พวกนี้มากขึ้นมันน่าตื่นเต้นมากนะคะที่ได้ศึกษาสิงโตภูเขาเพราะว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์ค่ะเราไม่ค่อยได้เห็นพวกมันบ่อยนักดังนั้นการที่ได้เห็นสักตัวหนึ่งก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยดอนและคาโรไลน์นำภาพที่ได้ล่าสุดจากกล้องโมชั่นเซ็นเซอร์มาแบ่งปันกับครอบครัวซอโบสิงโตในภาพพวกนี้ไม่เคยถูกจับแต่เช้านี้พิสูจน์แล้วว่ากระทั่งถ่ายภาพก็ยังเป็นเรื่องยากมันน่ารักนะดูสิมันนับเหยื่อแล้วครับเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้กล้องหลายตัวระบุและตรวจสอบประชากรสิงโตโดยไม่ต้องจับตัวพวกมันนั่นเป็นข่าวดีสำหรับสัตว์ที่ชอบอยู่ห่างไกลจากผู้คนและกล้องก็พิสูจน์ได้เรื่องหนึ่งมีสิงโตที่ซุ่มอยู่ในป่าอันมืดมิดของเทือกเขาร็อกกี้เรารู้ว่าสิงโตภูเขาอยู่ที่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบการณ์การอยู่ในป่านั้นตื่นเต้นมากขึ้นและอันตรายหากสิงโตภูเขาจะมองคุณเป็นเหยื่อการจู่โจมส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนตัวเล็กหรือว่าพวกเด็กๆถ้าคุณเดินป่าแล้วรู้ว่าจะต้องอยู่ในดินแดนสิงโตภูเขาจะต้องคอยระวังเด็กเล็กๆให้คอยดูพวกเขาอยู่ใกล้ๆคุณเอาไว้และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่โดนทำร้ายซึ่งไม่มากนักผมก็แนะนำว่าคุณควรจะตอบโต้ทันทีนั่นคือสิ่งที่เราอ่านมาค่ะใช่ครับใช่ไม่คิดว่าล้อเล่นเหรอไม่ครับไม่ได้ล้อเล่นทำตัวเองให้ดีที่สุดถอยไปแล้วออกจากตรงนี้ฟาดไม้ดังๆแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเหมือนกับแมวที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มตบมือทำเสียงดังๆพวกมันก็จะวิ่งหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวเราอาจจะพูดเรื่องการถูกกินมากเกินไปแล้วแล้วสัตว์ที่อันตรายน้อยกว่านี้ล่ะพวกที่เป็นสัตว์กินพืชอย่างพวกนี้แกะบิ๊กฮอร์นที่สวยงามแต่ครอบครัวซอโบพบว่าพวกมันก็เป็นอีกหนึ่งประชากรลึกลับของอุทยานแกะบิ๊กฮอร์นเป็นสัญลักษณ์ของเทือกเขาร็อกกี้กว่า2ล้านตัวเคยท่องไปบนทุ่งหญ้าทุนราและแนวสันเขาของเทือกเขาตะวันตกของอเมริกาแต่พวกมันเกือบจะถูกสังหารไปจนหมดในศตวรรษที่19วันนี้บิ๊กฮอร์นเกือบ400ตัวอาศัยอยู่ที่ร็อกกี้ในป่าที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นั่นไม่เรียกว่ามากนักโชคดีที่นักชีววิทยาบรูซวันเดอร์รู้ว่าควรจะมองหามันที่ไหนเขาตระหนักถึงจังหวะของป่าและสามารถค้นหาสัตว์ชนิดใดก็ได้ในนี้นั่นไงอยู่นั่นเขาพาครอบครัวซอโบไปยังที่เหมาะที่สุดที่จะดูแกะแต่ไม่ใช่ที่ที่คุณคาดคิดที่นั่นมีแกะบิ๊กฮอร์นวัยรุ่นกินหญ้าอยู่ริมถนนห่างไปไม่กี่ฟุตนั่นคือแกะเพศเมียหรือที่เรียกว่าอีลมันยืนอยู่บนโขดหิน
สัตว์ทั้งคู่ต่างไม่สนใจการจราจรอันเชื่องช้าและรถติดที่เกิดจากพวกมันมีอีกตัวหนึ่งตรงนั้นด้วยใช่ดูสิฮะนั่นน่ะนั่นเพศเมียใช่ไหมครับใช่นั่นเพศเมียด้วยนะดูสิเอาละทั่วไปแล้วพวกมันจะวิ่งหนีไปนะครับโอ้ดูมันปีนสิลองนึกสิว่าถ้าครูทำแบบนั้นจะเป็นแบบไหนอ่ะเนี่ยโจอี้อยากเห็นมากค่ะแล้วฉันก็ดีใจที่เขามีโอกาสได้เห็นนะคะใช่ครับบิ๊กฮอนไม่เลือกมากพวกมันจะกินหญ้าทุกชนิดที่พบแต่พวกมันดูจะชอบกินหญ้าข้างถนนเป็นพิเศษและนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกมันชอบตั้งท่าให้ถ่ายภาพกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสารอาหารให้พืชริมถนนพวกมันจึงไปสำรวจสารอาหารบางอย่างที่พวกมันหาไม่ได้ในที่อยู่อื่นๆที่พวกมันพบด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกมันมักจะทำกันเสมอๆถนนจะดักฝนและหิมะและน้ำที่ไหลลงจากถนนจะมีเกลือและแคลเซียมมากเป็นพิเศษซึ่งจะถูกพืชดูดซึมแกรู้เรื่องนี้มันจะมาที่ริมถนนหากต้องการแร่ธาตุมากเป็นพิเศษThis is great. บิ๊กฮอนยังได้น้ำส่วนใหญ่จากพืชที่พวกมันกินหมายถึงพวกมันอยู่บนที่สูงได้นานครั้งละหลายวันห่างไกลจากผู้คนและนักล่าแต่เมื่อฤดูหนาวเข้ามาพวกมันจะลงมาที่หุบเขาซึ่งพวกมันจะกินฟางและกิ่งไม้เล็กๆเป็นอาหารการได้เห็นอะไรแบบนี้เหมือนไอซิ่งบนเค้กเลยนะดูมันสินั่นไงดูสิมันใช้เส้นทางง่ายๆกลับไปนั่นไงเราดีใจมากครับที่ได้เห็นเจ้าสัตว์แสนสวยพวกนี้ในที่สุดที่นี่บิ๊กฮอร์นเป็นสมบัติของอุทยานและเปราะบางมากหลังจากถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์ฝูงที่เหลือตกเป็นเหยื่อของโรคระบาดในยุคต้น1990ตอนนี้พวกมันจะต้องต่อสู้เพื่อชีวิตเพื่อจะหาคำตอบเกี่ยวกับชะตากรรมของสัตว์ที่น่าทึ่งพวกนี้มากขึ้นครอบครัวซอโบจึงไปพบกับนักศึกษาปริญญาโทนี่คือตัวอย่างของกีบเท้านะคะพวกมันแข็งแล้วก็ละเอียดคุณอยากดูใกล้ๆไหมคะจะเห็นว่ามันเหมาะกับการเดินบนซอกหลืบของหินอะไรแบบนั้นไม่ต้องการพื้นผิวมากนักมันจะแข็งมากเลยลองดูสิคะเห็นไหมคะกีบเท้านั้นทำจากแคโรทีนเหมือนกับเล็บมือของเรามันแยกออกเป็น2ส่วนและกางออกได้กว้างยามที่บิ๊กฮอร์นก้าวไปบนหินมันเหมือนก้าวไปด้วยปุ่มดูดที่ทำให้พวกมันทรงตัวได้ดีเยี่ยมบนภูมิประเทศที่ขรุขระนี่คือเขาของเพศผู้นะคะเขาที่โดดเด่นของมันทำจากแคโรทีนเช่นกันต่างจากเขากวางซึ่งจะผลัดทุกปีแต่เขาของแกะบิ๊กฮอร์นจะงอกไปกับตัวมันตลอดชีวิตคุณบอกอายุของแกะจากวงแหวนเหรอใช่ค่ะสามารถคาดเดาอายุได้มันแข็งหน่อยเพราะว่าปลายจะเสียไปจากการตกแต่งแต่ว่าคุณเห็นวงแหวนใช่ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยครับแล้วก็แต่ละวงก็คือ1ปีของการเติบโตล่ะคู่หนึ่งแบบนี้คงจะหนักอย่างน้อย 30-40 ปอนด์หรือครึ่งหนึ่งของนิกกี้ซอโบแกะเพศเมียก็มีเขาเช่นกันแต่จะเล็กกว่ามากเคที่พยายามหาคำตอบว่าทำไมลูกแกะบิ๊กฮอร์นจำนวนมากจึงไม่รอดในอุทยานประชากรแกะลดลงกว่าครึ่งหนึ่งในช่วง15ปีที่ผ่านมาแหล่งที่เคที่ชอบไปทำการวิจัยเรียกว่าชีพร็อกแต่เธอไม่ได้มองหาตัวจริงของมันข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดของเธอมาจากมูลที่พวกมันทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อแกะปล่อยมูลผ่านลำไส้พวกมันจะมีเซลล์อีพิเทเลียลซึ่งจะมี DNA อยู่ด้วยนะคะนั่นไงเราจะเก็บไว้ในเอทานอลเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็อย่าแตะต้องตัวอย่างนะคะเพราะว่าไม่งั้น DNA ก็จะติดไปด้วย นั่นล่ะค่ะดีละดีมากเลย เคยคิดไหมคะว่าจะได้มาที่ชีพร็อกเพื่อเก็บข้อมูลแกะเก็บมูลมันใส่ขวดแก้วเนี่ยเ จ๋งไปเลยฮะนี่ค่ะอยากได้ตัวอย่างไหมคะเอากลับบ้านเป็นที่ระลึกก็ได้นะกลับมาที่ห้องทดลองเคที่จะสกัด DNA บางส่วนเธอหวังว่าจะพบโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตแกะหรือการผสมพันธุ์ในครอบครัวคือสาเหตุอ
ไม่ว่าครอบครัวซอโบจะไปที่ไหนในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้พวกเขาจะเจอกวางเอลค์มากมายเพราะมันคือหนึ่งในประชากรยอดนิยมของอุทยานเจ๋งไปเลยข้างถนนเลยฮะตอนแรกเราคิดว่าเป็นรูปปั้นซะอีกนะแม่ร้องว่าจริงเลยแน่อยู่ในรถนะครับตัวมันใหญ่มากการพบเห็นเอลค์บ่อยๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นี่มีเอลค์มากมายราวๆ 3,000 ตัวท่องไปตามที่ใจต้องการเราไม่เห็นเอลค์ที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เหตุผลที่มีเอลค์มากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไม่มีนักล่านั่นเองศัตรูตัวฉกาจของมันคือสุนัขป่าซึ่งไม่มีอยู่ในอุทยานแห่งนี้และไม่มีสิงโตภูเขามากพอที่จะควบคุมประชากรเอลค์และขณะที่พวกมันชอบจะมาใกล้ๆที่พักความน่าตื่นตาที่แท้จริงของเอลค์พบได้ที่ในป่าวางเท้าขวาตรงนี้นะครับไม่ครับเท้าขวาครับแล้วก็เท้าซ้ายก็จับบังเหียนเอาไว้แบบนี้ครับครอบครัวโซโบเปลี่ยนมาขี่ม้าเพื่อทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าใกล้มากขึ้นแนวคิดก็คือเมื่อเอลค์มองเห็นม้าพวกมันอาจจะคิดว่าเป็นญาติพวกเขาบอกผมว่านี่คือร่มชูชีพครับเพราะว่ามันชอบกระโดดลงจากหินผมว่าเขาพยายามจะขู่ผมให้มันดื่มน้ำได้ไหมฮะเจ้าหน้าที่เคที่บราวน์มาร่วมขี่ม้าด้วยเธอศึกษาเอลค์มานานกว่า20ปีแล้วข้อได้เปรียบของการอยู่บนหลังม้านั่นก็คือเราได้เข้าใกล้เอลค์มากทีเดียวโอ้ดูสิยอดเยี่ยมไปเลยครอบครัวซอโบมุ่งหน้าไปยังที่เหมาะที่จะชมเอลค์ทางตะวันออกของอุทยานระหว่างหุบเขาฮิดเด้นและภูเขาบิ๊กฮอร์นเอาล่ะพวกเราโชคดีนะที่ได้มาที่ฮอสชูพาร์คคืนนี้มาดูเอลค์เดินลงที่แม่น้ำเจ้าตัวใหญ่เพศผู้มันจะมีเขาที่คล้ายกับที่ฉันถืออยู่นี่แหละแล้วก็จะได้เห็นกันนะว่ามันเป็นยังไงกับตัวจริงๆเลยอ่ะมันตลกดีนะครับตลกมากๆเลยพวกมันจะเริ่มกินแล้วหลังจากนั้นก็มองขึ้นมามองรอบๆแล้วก็กลับลงไปกินต่อแบบว่าให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรดูสิครับมันมองมาที่ผมไม่เป็นไรแล้วมันก็กินต่อไปมันกลายเป็นเทสโทสเตอโรนเดินได้หนัก800ปอนด์ในช่วงนี้ของปีค่ะมันอยากจะผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้เราคงไม่อยากให้มันเดินมาทางนี้แล้วก็ทํา2อย่างนั่นหรอกตอนนี้คือต้นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์และเพศผู้ก็กําลังหงุดหงิดไม่มีใครอยากจะขวางทางเพศผู้ที่กำลังโมโหแต่แม้จะตัวใหญ่ความเร็วก็ไม่ใช่ปัญหาพวกมันวิ่งได้เร็ว35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าคน3เท่าทำไมมันหงุดหงิดล่ะฮะทำไมน่ะเหรอก็มันเป็นช่วงผสมพันธุ์ยังไงล่ะช่วงนี้เพศผู้จะรวบรวมสาวๆของตัวเองเมื่อเธอเห็นมันสะบัดหัวไปข้างหลังน่ะแล้วมันก็จะหงายเขาไปข้างหลังด้วยนะแล้วคางของมันก็จะยกขึ้นเสียงที่แปลกมากจะเปล่งออกมาจากปากกึ่งโอดกึ่งคำรามมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเราเรียกว่าบูเกิลมันทำเพื่อประกาศตัวตนกับเพศผู้ตัวอื่นๆแล้วมันก็ยังอยากผูกพันกับพวกสาวๆในฮาเร็มด้วยมันเป็นวิธีบอกว่ามันคือผู้นำในหมู่ฮาเร็มนี้เมื่อดูโครงสร้างขนาดใหญ่นี้เสียงบูเกิลแหลมสูงของเพศผู้ก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่มันเป็นวิธีดึงดูดความสนใจของเพศเมียและเตือนเพศผู้ตัวอื่นๆให้ถอยไปนี่ก็คือกุญแจความสำเร็จถ้ามันไม่มีเขาใหญ่มันก็จะไม่ได้สาวๆหรอกนะมีแต่เพศผู้ที่มีเขาและความยาวก็คือตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในฤดูร้อนเขาจะงอกอย่างน้อยครึ่งนิ้วต่อวันพอถึงฤดูใบไม้ร่วงเขาจะกว้างและสวยงามเมื่อฤดูหนาวมาเยือนเขาจะหยุดงอกและหักออกเพียงเพื่อจะงอกใหม่ในตอนฤดูใบไม้ผลิโดยรวมแล้วยิ่งเขาใหญ่เท่าไหร่ฮาเร็มก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามไปด้วยและยิ่งฮาเร็มใหญ่โอกาสสืบทายาทสร้างเอลค์ใหม่ก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ไม่ใช่แค่ขนาดที่สำคัญยังรวมถึงทักษะด้วยในช่วงหน้าครอบครัวซอโบจะได้ที่นั่งแถวหน้าชมการประลองที่น่าตื่นตาที่สุดของธรรมชาติเออดูสิหัวมันก้มลงไปแล้วใช่ดูมันสิขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับฟ้าเบื้องหลังเทือกเขาร็อกกี้อากาศก็เริ่มเย็นลงทุกขณะ
แต่ครอบครัวซอโบไม่เคยบ่นพวกเขากำลังตื่นตากับการแสดงเอลฟ์หนุ่มกำลังท้าทายเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งสองตัวนี้ยังไม่มีฮาเร็มหรือเขตแดนให้ปกป้องแต่ก็ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะทดลองกำลังของตัวเองผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่เวทีมวยแล้วก็รอให้สองตัวนั้นสู้กันใช่ไหมโจ ครับมุมนั้นไงนั่นไงเริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วเพราะฮอร์โมนฉีดพล่านและไม่มีสาวๆให้เกี่ยวกวางเอลค์หนุ่มจึงประลองกันด้วยเขาเพื่อชิงความเป็นใหญ่การต่อสู้ไม่ใช่คำตอบอะฮะโอ้ตัวนั้นท่าจะชนะใสๆเลยใช่เห็นมันดันไหมดันใหญ่เลยดันไปเลยเอลมองไม่เห็นว่าเขางอกไปใหญ่แค่ไหนถ้าอยากรู้คำตอบว่ามีอาวุธที่น่ากลัวแล้วหรือยังเพศผู้จะทิ่มต้นไม้แล้วสำรวจความเสียหายการทดลองที่มันทำในวันนี้จะช่วยเตรียมพวกมันสำหรับการต่อสู้แย่งชิงความสนใจของสาวๆถ้าอยากดูความตื่นตาอยากจะดูความโรแมนติกต้องออกมาที่ทุ่งนี้ล่ะหนึ่งสัปดาห์ของครอบครัวซอโบที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้เป็นการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตและการผจญภัยอันเหลือเชื่อทำให้พวกเขากระหายอยากจะมาอีกกระทั่งโจอี้และนิกกี้ก็รู้ว่าป่ามีอะไรมากกว่าวิดีโอเกมมากนักมันเหมือนกับว่าเราลืมไปเลยฮะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยล่ะครับอันที่จริงเรานำแบบพกพามาด้วยแต่ว่าพวกเขาไม่แตะเลยล่ะตอนนี้แกมูสนุกกว่า ผมลืมไปเลยฮะแปลกจริงๆเลยอ่ะดวงจันทร์ที่ลอยเด่นเหนือเทือกเขาเป็นวิธีที่ดีในการปิดฉากการผจญภัยของครอบครัวซอโบผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับกวางมูสก่อนครับเพราะว่ามันน่าทึ่งมากเลยฮะจ้าได้ยินแล้วจ้ะฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าตัวฉันที่เกิดแล้วก็โตในเมืองบรุกลินนิวยอร์กในบ้านของชาวอิตาเลียนซึ่งไม่เคยได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์จะได้มาเยือนเทือกเขาร็อกกี้ในโคโลราโดไฮบูวิงโกสัตว์ที่ผมชอบที่สุดก็คือมูสฮะมันเหมือนกับเราต้องมองสูงขึ้นไป20ฟุตเลยทีเดียวฮะด็อกซิล่าดูสารคดีไม่จำกัดขนาดแมวยังชอบสตรีมมิ่งสารคดีด็อกซิล่าก่อนใครลงทะเบียนที่ doxilla.com